ชอบหลังช่างศึกวันลุมพินี53ครับเจอกันเป็นประจำวันนี้ดูกันที่คู่เอกก่อนเลยครับคู่เอกก้องศึกแฟร์เทคครับเจอกับทางเพชรสุขุมวิทบอยบางนาก้องศึกอายุ23ปีเป็นคนโคราชนะครับส่วนเพชรสุขุมวิทอายุ25ปีคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชรูปร่างช่วงชกตรงนี้ก้องศึกเองก็ไม่ได้ดูเสียเปรียบอะไรครับจริงๆนะครับไม่ได้ดูเสียเปรียบแต่พอหันด้านข้างนี่ก็ไม่ดูเสียเปรียบอีกแต่พอมาดูตรงๆก็อาจจะดูในเรื่องของความหนาอยู่ที่เพชรสุขุมวิทนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับฟอร์มหลังของก้องศึกก็แพ้เพชรทองหล่อแพ้ดวงเล็กถ้าชนะเจ้าเสือใหญ่ครับส่วนเพชรสุขุมวิทแพ้เจ้าเสือใหญ่2ไฟติดนะครับซึ่งถ้าเอาฟอร์มมันจะยังตรงนี้ก็มองว่าเจ้าก้องศึกเนี่ยก็เหนือกว่าเจ้าเสือใหญ่เหนือกว่าคนที่ชนะเพชรสุขุมวิทแล้วมันจะเหนือกว่ากันไหมซึ่งบัณฑิตยางตรงนี้ของรายการวันมันจับไม่ได้นะครับเพราะว่ามวยนวมเล็กเนี่ยบางทีถ้าฝีมือเจอฝีมือก็อาจจะเสร็จฝีมือที่เหนือกว่าแต่บางทีฝีมือเจอกับมวยที่อาวุธหลากหลายก็อาจไม่รอดเหมือนกันครับครั้งนี้เพชรสุขุมวิทอาวุธไม่ได้หลากหลายเรารู้กันดีอยู่แล้วครับก้องศึกเก่งกว่าในชั้นเชิงวงนอกแต่เรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงครับเป็นว่าเพชรสุขุมวิทเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยผมยังชอบเพชรสุขุมวิทเหมือนเดิมจากรูปร่างช่วงชกตรงนี้แล้วดูหนาตึบครับแต่ถ้าพูดถึงเรทราคาดูเหมือนเพชรสุขุมวิทจะต่อประมาณสัก 5-3 ครับ 5-3 เนี่ยผมว่าก็ต่อไม่แพงนะครับถือว่าลุ้นที่พลังหมัดครับแต่ว่าจริงๆนะถ้าใครชอบลองเนี่ยผมว่าก็ลองได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าน่าจะเก็บความพ่ายแพ้หรือว่าไฟประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาสำหรับก้องศึกเนี่ยถ้าเล่นเร็วๆนะครับใช้จังหวะฉาบฉวยอ่ะจังหวะที่เพชรสุขุมวิทเข้ามามั่วๆก็ดัก1-2ดัก1-2แล้วก็ไม่ปะทะนะถ้าหนีได้ผมว่าก็ก้องศึกก็อยู่ได้ชนะได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมนะครับถ้าให้เลือกชอบไปเลยราคานี้ก็ไม่ได้แพงมากก็ต่อได้เหมือนกันครับเพชรสุขุมวิทเดินบุกลุกไล่3ยกเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ลุ้นนับน็อกครับสำหรับเพชรสุขุมวิทผมว่าถ้าจะชนะคะแนนเนี่ยก็ต้องได้นับค้ำด้วยแหละถ้าจะให้ชนะคะแนนแบบใสสดงดงามเลยก็คงลำบากสำหรับเพชรสุขุมวิทเพราะว่าถ้ายืนวงนอกจริงๆยังไงก็สู้ก้องศึกไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเกมวันนี้เพชรสุขุมวิทจะเป็นฝ่ายเดินลุกไล่ครับทั้ง2คนแพ้มาติดๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าชิงกันเกิดครับแต่ว่าถ้าให้ชอบให้เชียร์ครับชอบเพชรสุขุมวิทชอบมวยเดินในรายการวันครับน้ำหนักที่ชกกันคือรุ่นไฟเวทครับสำหรับคู่นี้มีคู่ของมงคลแก้วแล้วก็เด่นเกรียงไกรครับชกกัน130ปอนด์มวยคู่นี้ครับรูปร่างก็ดูแล้วจะสูสีนะจริงๆเนี่ยมงคลแก้วจะสูงกว่านะครับมงคลแก้วสูงมันสัก170ได้ส่วนเด่นเกรียงไกรจะสูงอยู่168ตามสถิติบันทึกนะครับแต่ว่าดูตรงนี้ครับนี่ครับผมว่ากล้ามนงกล้ามเนื้ออะไรก็พอๆกันนะครับแต่ว่าช่วงเอวเนี่ยก็อาจจะยาวกว่านะครับตามสัดส่วนสูงแหละสัก170ของมงคลแก้วเนาะฟอร์มหลังมงคลแก้วก็แพ้ ET แพ้ช่อฟ้านะครับส่วนเด่นเกรียงไกรแพ้สมิงดำแพ้พิวัตรแพ้สมิงดำก็แพ้มวยฝีมือจัดจ้านเนาะวันนี้เจอกับมงคลแก้วน่าจะถูกทางมากขึ้นจริงๆมงคลแก้วพื้นเพแกเป็นมวยเข่านะครับมวยเข่าไล่แขนได้นะครับวงนอกก็ดีอะไรประมาณนี้หลักเหลี่ยมดีว่างั้นเถอะเจอกับเด่นเกรียงไกรที่เป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันครับวงนอกก็ได้วงในก็ดีครับแต่ว่าผมชอบที่เด่นเกรียงไกรครับผมซื้อพละกำลังซื้อร่างกายของค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับจริงๆฟอร์มหลังของทั้งคู่เนี่ยแอบไปชกมาในศึกพลังใหม่ไม่ได้แอบหรอกครับมันก็เป็นศึกต้นสังกัดของเขาแหละอย่างมงคลแก้วแกก็ไปชนะเด่นพยัคฆ์มานะครับในศึกพลังใหม่ส่วนเด่นเกรียงไกรก็ชนะน้องเดียมาเป็นการชนะน็อกด้วยนะครับน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเด่นเกรียงไกรพอสมควรแล้วก็น้ำหนัก130ปอนด์เนี่ยสบายๆเลยนะครับสำหรับทั้งคู่ก็มาดูกันครับแฟนมวยชอบใครคอมเมนต์บอกกันคู่นี้ผมชอบเด่นเกรียงไกรจิ้มไปตัวนี้ครับแล้วก็ถ้าเรื่องราคานะครับคู่นี้ราคาเหมือนจะเสมอด้วยนะครับเอาจริงๆก็เด่นเกรียงไกรต่อ19แหละนะครับประมาณนั้นเลยเชื่อไปที่ความสดครับถือว่าได้เสียเลยครับมวยคู่นี้มีบราซิลกับชาลีสิงห์มาวินครับบราซิลเอกเมืองนนท์เจอกับชาลีนะครับชาลีสิงห์มาวินก็ดูตรงนี้เนี่ยดูบราซิลคนนี้นะครับคนที่ผิวขาวๆนะครับบราซิลเป็นมวยฝีมือนะครับชกกันรุ่นสตอมเวทครับส่วนดูตรงนี้แล้วก็โอ้โหบราซิลแกสูงกว่านิดนึงอาจจะด้วยทรงผมด้วยนะครับบราซิลสูง171ชาลีสูง170นะครับถ้าใครชอบจังหวะบู๊นะครับก็ต้องไปที่ชาลีส่วนใครชอบฝีมือจัดจ้านก็ต้องไปที่บราซิลครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีจริงครับคู่นี้ถ้าต่อยกันแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็วัดกันไปที่บราซิลได้เลยนะวัดที่บราซิลได้เลยแต่พอมันเป็นมวยนวมเล็กครับซื้อไปก่อนเลยครับคู่นี้ผมชื่อชาลีนะครับแต่ว่าก็จริงๆก็ต้องไปดูเล่นเอาด้วยเพราะว่าดูตรงนี้ผมว่าบราซิลแกหนาตึบเลยนะสำหรับช่วงเอวช่วงอกนะครับชาลีเนี่ยดูเล็กไปเลยถ้าดูกันแบบนี้นะครับชาลีเนี่ยมาประเดิมในรายการวันแล้ว1แมตช์ครับน่าจะมีประสบการณ์มากกว่ามวยไทยรุ่นสตอมเบดชอบชาลีสิงห์มาวินครับราคาเนี่ยชาลีเป็นรองประมาณสัก52นะครับนี่ครับถ้าใครชอบมวยรองครับชาลีมาให้ลองแล้วครับจะเป็นยังไงครับถ้าใครชอบฝีมือจัดจ้านก็แนะนำชาลีมยังฝีมือไม่เท่าบราซิลแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่นะครับพอเป็นมวยนวมเล็กครับเอาชาลีไปเดินอัดเดินเบียดนะผมว่าพละกำลังร่างกายน่าจะโอเคครับชาลีเดินเบียดต่อยหมัดนะครับไล่แขนแทงเข่าวัดกันที่พละกำลังวัดใจไปชาลีเป็นรองประมาณ52คู่นี้ผมรองชาลีครับ
มีคู่ของซันเดย์นะครับซันเดย์เจอกับทางเพชรชัยนาทครับซันเดย์อายุ26ปีคนเชียงใหม่นะครับเพชรชัยนาทอายุ27ปีคนสุรินทร์ฟอร์มหลังซันเดย์ก็ชนะยอดดอยชนะเพชรเจ้าพระยาชนะโรโบคอปครับส่วนเพชรชัยนาทก็ชนะโรโบคอปแพ้รักชุมพรชนะเสือขาวสอนนฤมลส่วนสูงเห็นรูปร่างตัวนี้แล้วซันเดย์เล็กกว่านะครับอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของความสูงด้วยแหละนะครับเพราะว่าตัวเองสูงประมาณสัก165สำหรับซันเดย์นะครับส่วนเพชรชัยนาทจะสูง168แต่ราคาซันเดย์เปิด21เลยนะครับแพงไปไหมครับเอาจริงๆก็เรื่องของหลักเหลี่ยมชั้นเชิงก็ซันเดย์ดูเหนือกว่าในเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วแล้วก็ประสบการณ์วงนอกจริงๆมวยคู่นี้มันเบียดวงในด้วยกันทั้งคู่นะเป็นมวยประเภทเดินบุกเป็นประเภทวงในทั้งคู่ก็หลายคนที่ชอบไปที่ซันเดย์เพราะว่าอาจจะมองว่าเก๋าเกมกว่าแต่ผมอย่างที่บอกนะผมว่าร่างกายของซันเดย์ดีนะครับช่วงนี้ก็ไปเห็นฟิตซ้อมที่จังหวัดขอนแก่นกับค่ายคุโต้งพวกขุนศึกเล็กพวกขุนศึกน้อยเนาะพวกเพชรสุวรรณเนี่ยปั้มกันอยู่นะครับ 4-5 ตัวขุนศึกเล็กขุนศึกน้อยอะไรประมาณนี้แหละหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือดีขึ้นเรื่อยๆเลยส่วนเพชรชัยนาทเองนะครับก็ต่อยหมัดก็ยังไม่คมแต่ว่าถ้าให้แกเบียดตีเข่าเนี่ยนี่โอเคนะครับแต่ว่าพอเป็นมวยนวมเล็กนะครับคนที่หมัดคมกว่าจึงได้เปรียบครับเพราะฉะนั้นเราควรเลยมองไปที่ซันเดย์2-1ผมว่าต่อแพงนะนะครับคู่นี้ผมคิดว่าซันเดย์ดีกว่าแล้วครับแต่2-1ผมไม่เล่นนะครับคู่นี้ผมผ่านเลยผมว่าต่อแพงไปครับมีมวยไทยรุ่นสตอร์มเวทครับการใช้จิตมนต์เจอกับทางพยัคฆ์คีรีมิตรสักวันการใช้ตัวประมาณสัก 5-2 เนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าราคานี้ก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่าการใช้แกได้มีประสบการณ์ในนวมเล็กมาแล้วแล้วก็จังหวะต่อยหมัดต่างๆนานาดีนะครับแล้วก็ฟอร์มหลังก็ไม่ธรรมดาเลยถือว่าได้ขยับเนื้อขยับตัวมามากกว่าคู่ชกพอสมควรส่วนพยัคฆ์คีรีมิตรสักวันนะครับแกเป็นมวยประเภทฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะดูว่าจะเข้าทางการใช้พอสมควรเลยนะครับราคาแพงกว่านี้ก็การใช้ดีกว่าพวกนี้ผมก็มองว่าการใช้น่าจะชนะได้ครับส่วนพยัคฆ์คีรีนี่ก็ต้องรอลุ้นรอเซอร์ไพรส์ในการพลิกล็อกชนะน็อกเลยครับแฟนมวยมองไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันครับมีคู่ของเพชรแฟร์เทคครับเจอกับทางมเหสวนเอกเมืองนนท์ครับพวกนี้เป็นยังไงครับเก๋าเจอสดเหมือนกันครับเพชรเองก็สดนะครับแต่ว่ารูปร่างดีครับเห็นรูปร่างตรงนี้แล้วเพชรก็ได้สูงลอยครับแต่ว่าเรื่องความหนาเนี่ยคู่ชกแกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้ามเหสวนเอกเมืองนนท์ครับนักชกจากอุบลคู่นี้จริงๆพื้นฐานเป็นวงในทั้งคู่นะครับส่วนสูงก็พอๆกันแต่จริงเพชรจะสูงมาสัก169ครับมเหสวนดูตรงนี้ก็สูงมาสัก166นะฟอร์มหลังของมเหสวนมีชนะชาติพิชิตสสต้อยนะครับชนะน็อกมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ชนะโคจสารภูมิพันธ์ม่วงส่วนเพชรนะครับก็ต่อยในรายการของแฟร์เทคไฟท์มีฟอร์มเยอะแยะนะครับผมชอบไปที่มวยของแฟร์เทคนะครับคู่นี้ชอบเพชรแฟร์เทคแล้วก็เพชรเป็นรองด้วยนะเพชรเป็นรองประมาณสัก 3-2 ครับนี่ถ้าใครชอบมวยรองครับราคาประมาณนี้ก็รอลุ้นกันครับชอบไปที่เพชรครับมวยคู่นี้แฟนมวยชอบใครก็คอมเมนต์เขาบอกกันได้ถ้าไม่โดนตบท้องไม่โดนอะไรหนักๆก็น่าจะไม่หล่นนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับชื่นชอบไปที่เพชรก่อนเลยครับคู่นี้ต่อมาเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับเป็นรุ่นสตอร์มเวทมาจิมคาริมีเจอกับหัวเซียวหลงถ้าใครชอบที่มวยที่เตะเป็นนะคิกบ็อกซิ่งที่เตะเป็นต้องอยู่ที่หัวเซียวหลงส่วนถ้าใครลุ้นนับน็อกหมัดหนักนะครับอยู่ที่มาจิมคาริมีครับอยู่ที่ชื่นชอบเลยคู่นี้ราคาเสมอด้วยนะครับอยู่ที่ราคาเสมอด้วยลุ้นนับน็อกไปที่มาจิมคาริมีถ้าเล่นครบยกนะครับแล้วก็จังหวะ ดักสาดแข้งเก็บแต้มกินเนี่ยก็อยู่ที่หัวเซียวหลงครับคือหัวเซียวหลงแกเป็นลูกรักนะครับแล้วก็ผมชอบหัวเซียวหลงแล้วกันคู่นี้คิดว่าหัวเซียวหลงไม่ประมาทน่าจะผ่านได้ครับเล่นจังหวะฝีมือวงนอกเนาะส่วนมาจิมวันนี้ได้ลุ้นนับน็อกแน่นอนครับถ้าเดินบุกไปบุกมาเนี่ยเผื่อหัวเซียวหลงพลาดโดนหมัดมาก็หล่นได้เช่นกันแต่ถ้าให้ออกชอบนะครับชื่นชอบไปที่หัวเซียวหลงใช้ประสบการณ์นะครับลูกรักของวันที่มีรายการต่อเนื่องเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าแพ้ไฟแบบนี้เอาหัวเซียวหลงได้ลุ้นชนะคะแนนนะครับส่วนมาจิมเนี่ยก็ชนะน็อกสถานเดียวต้องมารอดูจะเป็นยังไงครับมีบัวเขียวครับเป็นแคทเวท138ปอนด์บัวเขียวปอเปาอินจะกับทางเดนิสเดอมีคาปูครับรูปร่างเนี่ยเขาหนากว่าเรานะครับหนาตึ๊บพอสมควรเลยครับก็เอาใจช่วยบัวเขียวแล้วกันครับราคาบัวเขียวก็ต่อประมาณสัก 3-2 ประมาณนี้ครับก็ต่อนิดนึงน่าจะได้ลุ้นเหมือนกันแล้วครับก็เอาใจช่วยบัวเขียวครับคู่นี้ผมออกชอบไม่ได้จริงๆครับแฟนมวยชอบใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยครับถือว่าเอาใจช่วยนักชกชาวไทยผมดูว่าเราไม่ได้เปรียบเขาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบัวเขียวเนี่ยต้องอาศัยศอกเลยนะต้องเปิดแผลต้องอะไรให้เร็วครับแล้วก็มันเป็นนวมเล็กนะครับถ้าเขาเดินต่อยหมัดเราจังๆได้บางทีก็ลำบากต้องใช้ช่วงชกที่เป็นต่อเนี่ยช่วงยาวเนี่ยครับให้เกิดประโยชน์ให้ได้ครับแต่ผมดูแล้วเขาหนามากๆครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รอลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้บัวเขียวครับก็ตีเข่านะยาวขนาดนี้ตีเข่าแล้วก็กันหมัดดีๆน่าจะรอดครับบัวเขียวสู้ๆครับมวยไทยไฟเวทสมิงดำลูกสวนเจอเสกสรรแฟร์เทคมีใครมองว่าเสกสรรใหญ่ไหมครับมีใครมองเหมือนผมไหมผมมองว่าอาจจะใหญ่กว่านิดนึงแต่พอดูหันข้างแล้วก็ไม่ได้ใหญ่กว่ามากนะครับราคาสมิงดำต่อ 3-2 ครับด้วยอาวุธที่หลากหลายกว่าด้วยแหละแต่ว่าพลังหมัดเนี่ยเสกสรรก็ไม่ได้ไปลองนะครับแต่
ต่ผมมองไปที่ความอึดความทนของสมิงดำผมว่าสมิงดำมันแกทนกว่านะครับก็ต้องมาวัดกันแหละอยู่ที่การฟิตซ้อมอยู่ที่ร่างกายเลยครับไฟนี้แฟนหนุ่มมวยชอบใครก็คอมเมนต์เข้าบอกกันส่วนตัวผมชอบไปที่สมิงดำลูกสวนนะครับส่วนฟอร์มนะครับแน่นอนว่าเสกสรรฟอร์มล่าสุดเนี่ยนักชกวัย23ปีจากอุดรแกเบียดชนะโจ๊กเกอร์แปะสาย4มาก็ทำให้เห็นแล้วครับว่ามวยฝีมือจังหวะดีแค่ไหนสูงยาวกว่าแต่ถ้าโดนหมัดแกไปก็เซก็เป๋ได้เหมือนกันส่วนสมิงดำลูกสวนไฟที่แล้วเล่นลีลาเล่นฝีมือเยอะไปหน่อยแพ้ให้กับฮวนฟิลิเป้แบบเบียดๆนะก็ต้องยอมว่าแพ้ฟิลิเป้เพราะฟิลิเป้แกถึกจริงผมดูว่าคู่นี้นะถ้าใครแพ้หรือชนะเนี่ยอาจจะได้เจอกับฮวนฟิลิเป้หรือว่าเผลอๆเนี่ยเขาอาจจะเอาสมิงดำไปแก้มือฮวนฟิลิเป้หรือว่าถ้าเสกสรรชนะสมิงดำเขาจะเอาเสกสรรไปเจอฮวนฟิลิเป้ได้เลยได้เสียครับคู่นี้แต่ว่าชอบไปก่อนที่สมิงดำลูกสวนนักชกจากจันทบุรีครับก็สูงพอๆกันครับจริงๆส่วนสูงอยู่ที่165แต่ว่าการฟิตซ้อมค่ายดังค่ายใหญ่อยู่ที่แฟร์เทคส่วนค่ายดาวรุ่งพุ่งแรงคือค่ายลูกสวนคู่นี้ผมชอบลูกสวนสมิงดำลูกสวนครับแล้วก็มีมวยไทยที่เป็นญี่ปุ่นเจอไทยนะครับก็เป็นคู่ของวรพลสันติยพันธ์ครับเจอกับทางฮิโรกิคาซาฮาร่าครับรูปร่างพอๆกันนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อเราดูดีกว่านะก็ต้องเอาใจช่วยวรพลแล้วครับรูปร่างไม่ได้เสียเปรียบเลยครับดักจังหวะออกหมัดดีแล้วก็ยิงคู่ของ BM ครับคู่นี้ BM Fairtech นะครับเจอกับทางมาซาโตชิฮิไรครับเราใหญ่กว่าบานเลยเอาดีๆเอาดีๆนะครับอย่าประมาทก็พอนะครับกันดีๆนะครับต้นเกมนะให้ตั้งการ์ดเลยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมาแบบมาบู๊มาหมัดเลยเราตั้งรับไม่ทันก็หลับไปเหมือนกันนะครับสำหรับน้องโกไข่รูปร่างดีได้เปรียบช่องชกขนาดนี้ก็ต้องเอาให้อยู่นะครับสำหรับ BM คู่ BM ต่อย122ปอนด์นะครับส่วนคู่ของวรพลเนี่ยต่อย142ปอนด์ครับ MMA 2คู่ครับเป็นรุ่นไฟเวทนี่เป็นชายันออลซักครับจากทางบาบาอาลีอีกคู่หนึ่งเนี่ยคือ MMA รุ่นเฟเธอร์เวทครับนาคินแซจากับทางตูเราออลสกาออฟครับ